มาดูจุดเทดินกันแล้วครับกับทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างที่เทนี่โหดๆครับพื้นที่แข็งๆอะแต่ว่าทำให้โหดได้อะทีมงานปัดลงไปครับปัดเจาะยืนข้างๆครับบรรยากาศนี่ก็แบบไม่มีอะไรน่าดูหรอกครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นทีมงานฟ้าบันดาลครับ ทุกอย่างก็เลยน่าดูไปหมดเลยนี่จะเป็นทีมอื่นเนี่ยไม่มีคนดูนะเนี่ยลงมาแล้วครับเสียภูมิเป็นไงโหดบอให้บอเอาเจ้าคือเปียกนะเจ้าคือเปียกเปียกคือโหดหล่อลงไปเดี๋ยวว่ามันเป็นโตนหน้ามาคนช้างเมื่อไหร่จะพร้อมลุยขุนช้างลงขวัญล็อกเขียวนี่ก็เคมเสร็จแล้วนะครับฐานขากระบอกกระบอกน้ำหักไปเคมมาวู้ลงครับล้อหลังฝั่งขวาลงนิดหน่อยป๋าเจาะต้องเอาพวกขี่ประคองเอาไว้ครับมาได้โอ้โหอีกทีโอ้ยอีกทีนึงลูกบอลบอกพอแล้วลูกพี่เดี๋ยวฝาท้ายจะหลุดหายเอาถอยมาหาปลาเจาะสามารถเกาหลังหรือเปล่าเกาหลังครับโอ้โหโดนเหล็กหนุ่มขวัญวนลงมาฝั่งนู้นฝั่งนี้ครับฝั่งเสียทัศน์กับขุนช้างครับเตรียมตัวจะเปลี่ยนยางนะครับยางหน้ารั่วซึมเด็กที่จะมาสวมเพิ่มความยาวเนี่ยสวมไม่ได้ครับขุนช้างมาในชุดสีชมพูสุดหล่อกี่วันแล้วชุดนี้เนี่ยอาจารย์ชุดนี้จักมือแล้วจ้าจักมือเราไอ้ทัดสองอาทิตย์เลยสองอาทิตย์มาโดนเสียอันมาแล้ว
าดินแห้งไปเทหยอดตามถนนตรงไหนที่มันยุบครับวิ่งไปนู่นแล้วเสียอันน่าจะไปเทข้างบนแล้วครับโน่นไปเทข้างบนพร้อมยังอ้าวคุณช้างก็พร้อมแล้วครับล็อกเขียวฝาบันดาลไปแล้วครับออกสตาร์ทแล้วครับเอาดินแห้งไปด้วยปล่อยตัวเอาตัวคราวนี้ก็จะเป็นวิ่งอยู่4คันแล้วรอเสียทัดเปลี่ยนยางอะไรเสร็จก็จะเป็น5คันแล้วครับเอาฮะบ่ได้รอก่อนแอบไปพูดละรอให้ข้างในออกมาก่อนโอ้ดันออกมาอย่างแรงเลยครับเสียภูมิโดดมาเป็นกบเลยครับเด้งดึงๆมาเลยโอ้โหโอ้โหมีเป๋ครับมีเป๋พูดได้ไม่ทันขาดคำเลยโหแรงจริงๆเอาถอยออกได้ครับดันออกมาแม่จะตกทางแล้วเมื่อกี จอดรอครับ
ดินเปียกมาดินแห้งไปไปแล้วครับสวนทางกันออกมาดำได้สบายครับฐานดำใหม่ฐานใต้ขากระบอกดำนะครับหักเพิ่งจะเคลมมาครับเที่ยวแรกครับลุยกันเข้าไปฝั่งของเสียภูมิเนี่ยไปเปลี่ยนยางช่วยเสียทัศน์อยู่สลับกันวิ่งสลับกันจอดอุปสรรคเล็กๆน้อยๆก็ว่ากันไปครับรับดินแห้งเข้าไปเททำถนนต่อสำหรับคุณช้างข้างในดัดออกมาครับเสียนวิ่งวนกันไปนังดับเลยสตาร์ทไม่ติดปาจ้อตามได้ไหมแน่นะน่ะดับแล้วสตาร์ทไม่ติดครับ
เอาด้านเขาติดแล้วมันคือว่าติดสร้างแบตเสียป่ะผู้ใดมาเปลี่ยนเอาอ๋อดินเข้าดินออกดินออกดินเข้าพูดง่ายๆจำนวนคิวดินก็ยังเหลือเท่าเดิมณตอนนี้เพราะว่าดินเปียกออกมาดินแห้งเข้าไปสลับกันยังอยู่ในช่วงทำทางให้มันมาตรฐานแล้วครับก็มียุบมีอะไรบ้างเส้นทางใหม่หนุ่มขวานครับออกมาพักกันไปเพียงเท่านี้แหละครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ